ออแอร์กันที่ซีดนะคะแฟนเฟสที่เชียงรายกันนะคะ ก็การเป็นการจัดครั้งที่2นะคะก็จัดที่ไร่บุญรอดนะคะอากาศดีมากจริงๆแล้วก็คนไปดูเยอะมากจริงๆนะคะก็ประมาณเกือบ 20,000 คนเกือบ 20,000 เต็มดอยกันเลยทีเดียวอยากจะบอกว่าหนุ่มเชียงรายหน้าตาดีมากนะคะเอากลับมาไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำงานอย่างเดียวนะคะศิลปินก็มี25 hours มี Potato มี Big Ass นะคะแล้วก็มีสายแบ๊วก็มีเต่ากระชามีโอ้โหเยอะมากจริงๆค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะเราไปตะลุยกันเลยดีกว่าค่ะพาบุกไปถึงเชียงรายซึ่งตอนนี้อากาศเย็นมากจริงๆไปดูกันเลยดีกว่ากับซีดแฟนเฟสครั้งที่2ค่ะไปดูค่ะทักทายแฟนๆ นะคะแจ็คกะลีนต้าโชว์ค่ะวันนี้ค่ะก็พาบุกไปที่เชียงรายเลยนะคะกับงานนี้เลยซีดแฟนเฟสนะคะครั้งที่2จัดที่ไร่ชาบุญรอดนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วดึกๆเนี่ยบรรยากาศจะคึกคักแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเจอหน้าพี่แจ็คกะลีนก็จะพาไปออแอดาราจะออแอใครดีวันนี้แบบทำใจลำบากอ่ะต้องออแอชาวล็อกด้วยแต่ก็มีสายแบลนะคะมีพี่เต๋ามีกระชาพี่เจ๋งบิ๊กแอร์มีโปเตโต้มี25 hours มีศิลปินมีแบ็กอัพมีไม่รู้จะอ้อแอใครค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ตามติดดูแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจด้วยว่าจะรอดหรือเปล่าการอ้อแอครั้งนี้หรือว่าพี่ตุ้ยดีรุ่นใหญ่เลยเอาเป็นว่าติดตามด้วยแล้วกันนะคะมาลุยกันเลยดีกว่าแอใครดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าถ่ายถึงเชียงรายเลยเหรอครับนอกสถานที่เชียงรายเรามาเอาดอกันมาเอาดอนะโอ้โหนี่ถึงเชียงรายเลยนะตอนนี้เราอยู่กับงานซีดดีใจมากๆครับที่ซีดให้โอกาสทั้งตัวเต๋าเองตัวกระชาเองแล้วก็ตัวต้นด้วยครับวันนี้เรามากัน3คนจากครูแฟนเทเชียฮะก็วันนี้เรากลับมาสนุกกันเต็มที่ฮะชาร์ตซีดล่าสุดอันดับ1เลยดีใจมากขอบคุณมากๆมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีแฟนๆช่วยนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะที่นี่ฮะมันทั่วประเทศเลยเวอร์ไวท์ใช่ชื่อเพลงว่าถ้ารู้ก็คงไม่บอกครับแจ็คกะลีนก็จะพูดผิดไปบ่อยใช่ฮะแต่พี่จะพูดถูกแล้วผมเชื่อถ้ารู้ก็คงไม่บอกก็วันนี้เอามาร้องให้ฟังด้วยนะฮะและแน่นอนพี่เต๋าซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมโลกที่ไม่น่าอยู่ครับผมมาร้องเปิดงานในครั้งนี้เลยครับผมใช่ครับไปถึงโลกที่ไม่น่าอยู่ถ้าไม่มีคาถาดีกระชงจังมีคำถามว่าถ้าสมมติจะให้ออแอดาราได้สักคนหนึ่งอยากออแอใครออแอคืออะไรผมถามก่อนออแอคือออแอออแออะไรคือออแอออแออะไรออแอก็คือตีซีตีสนิทดาราศิลปินใช่ไหมครับผมโอ้โหเอ๊ใครดีวะใครดีวะออแอออแออะไรนะครับพี่ก๊อฟเหรอฮะพี่ก๊อฟก็ได้พี่ก๊อฟก็ได้ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ต้องมาอ้อแอกับผมบนเวทีเป็นแขกรับเชิญเนาะแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็จะมาอ้อแอกบนเวทีนะครับเป็นศัพท์ใหม่ของผมนะครับเออไม่อ่ะก็เราก็อ้อแอกตลอดอ้อแอกอ๋อเพิ่งรู้ไงว่าอ้อแอกแปลว่าโอเคอ้อแอกได้มั้ยคะผมก็น่าจะต้องอ้อแอกกับพี่คาโตะก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็พี่เขาเป็นคนที่มีมุกแผ่วๆมากพูดออกมาแต่ละคำนี่คือแบบเดี๋ยวผมจะไปโดนพี่เขาเล่นบนเวทีแน่ๆเลยทำไมอ้อแอพี่เขาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นคอนเสิร์ตกันเนาะได้ครับเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นเนี่ยเขามาเรียกแล้วเนี่ยครับผมขออนุญาตไปร้องเพลงให้แฟนๆชาวเชียงรายได้ฟังหน่อยครับเราเจอกันที่ไม่มีสักครั้งว่า